โอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับน็อตที่ผมใช้ในการประกอบเจ้าส่วนแรกนี้นะครับก็คือน็อต M3 คูณ18นะครับตัวผู้นะครับ12ตัวนะครับแล้วก็ตัวเมีย12ตัวนะครับในการประกอบโครงตามภาพนี้เลยครับผมนี่นะครับเสร็จก็ประกอบตัวบนนะตัวบนเป็นตัวยึดจอ LCD นะครับจอแสดงผลใช้น็อตตัวเดียวกันหมดเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้ประกอบหูด้านบนนะครับตามรูปเลยนะครับใช้น็อต M3 คูณ18เช่นเดิมนะครับใช้4ตัวนะครับตัวผู้ตัวเมียอีก4ตัวครับข้างละ2ตัวตามภาพเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนนี้เตรียมอุปกรณ์ตามส่วนที่ท่านเห็นไว้รอเลยนะครับผมน็อตที่ผมจะใช้ในการประกอบครั้งนี้นะครับจะเป็นน็อต M2 คูณ12ในส่วนนี้จะเป็นการประกอบ partition switch นะครับในฝั่งของมอเตอร์แกน Y ก็ค่อยๆทำตามคลิปได้เลยนะครับตัวนี้เป็น partition switch แกน Y ครับผมจะมีเขียนบอกนะครับที่สายไฟไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องกลัวค่อยๆดูนะครับผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับง่ายๆนะครับนี่นะครับขันน็อตไป2ตัวเสร็จนะครับทำการประกอบโครงของ partition switch นะครับเข้ากับโครงที่ยึดกับมอเตอร์นะครับด้วยน็อต M3 คูณ18ตัวผู้ตัวเมียนะครับคือในส่วนหลักๆของโครงต่างๆครับจะใช้น็อตตัวนี้เยอะมากเลยนะครับใช้แทบจะทุกตัวในการยึดโครงหรือส่วนต่างๆเนี่ยให้ติดกันนะครับจะใช้เป็น M3 ตัวเมียแล้วก็ M3 คูณ18ส่วนใหญ่เลยนะครับเมื่อเราติดตั้งในส่วนของ partition switch นะครับในทางแกน Y เรียบร้อยครับเราก็มาติดมอเตอร์แกน Y ครับผมนี่เตรียมอุปกรณ์ตามภาพเลยนะครับต่อเข้าตามได้เลยนะครับเลือกน็อตออกมาเลยครับตัวนี้จะเป็นน็อตเหมือนเดิมครับผมอย่างที่เคยบอกครับ M3 คูณ18ตัวผู้ตัวเมียเพื่อทำการยึดพลาสติกกับพลาสติกอ่ะนะครับอะไรก็ช่างที่เป็นพลาสติกกับพลาสติกอ่ะส่วนใหญ่เลยนะครับจะยึดด้วยน็อตตัวนี้เลย M3 คูณ18นะครับนี่คือการประกอบมอเตอร์ทางฝั่งแกน Y นะครับคือให้หมุนน่ะตัวแจ็คสายไฟนะครับตามที่ผมได้นำเสนอเลยนะครับเสร็จใช้น็อต M3 คูณ12ในการยึดมอเตอร์กับแผ่นเพลทพลาสติกครับนี่นะครับจะออกมาได้ตามภาพเลยนะครับรายละเอียดคลิปนี้ยาวเลยนะครับแต่ถ้าทำตามสเต็ป by สเต็ปประกอบได้แน่นอนครับผมรับประกันทุกท่านทำได้ทุกคนครับนี่นะฮะถ้าตามภาพมันจะออกมาในตามคลิปวิดีโอที่ผมทำเลยนะครับคราวนี้ใช้น็อต M3 คูณ18อีกแล้วครับผมตัวผู้ตัวเมียในการยึดพลาสติกกับพลาสติกก็คือพลาสติกโค้งครับตัวนี้นะครับมันจะมีร่องให้เราใส่น็อตตัวเมียก่อนนะครับแล้วเราก็เอาน็อตตัวผู้น่ะนี่นะครับใส่จากด้านล่างนะขึ้นไปขันเจอน็อตตัวเมียด้านบนเห็นไหมครับนี่นำสายไฟคล้องไปตามภาพเลยครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการยึดนะครับเจ้าตัวที่เราประกอบไว้คราวที่แล้วอ่ะก็คือมอเตอร์แกน Y นะครับเข้ากับโครงตัวหลักนี่ครับหันมอเตอร์เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับตามแบบเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับน็อต M3 คูณ18นะครับยึดพลาสติกเข้าหากันนะครับจะใช้4ตัวมุมละ2ตัวคือแนะนำนะครับให้หามือถือหรือแท็บเล็ตจอใหญ่ๆหรือเปิดในคอมพิวเตอร์เลยก็ได้นะครับกด HD นะครับ
พื่อการรับชมที่ชัดเจนนะครับผมจะได้มองเห็นเพราะว่าผมต้องขอประทานอภัยจริงๆในส่วนนี้ผมทำคนเดียวอัดคนเดียวทุกอย่างนะครับมุมกล้องก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างครับในส่วนนี้ขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับผมเสร็จแล้วนะครับมาประกอบตัวดึงสายพานในฝั่งแกน Y กันดีกว่านะครับง่ายมากเลยนี่มันจะมาในรูปนี้เลยนะครับแล้วก็แย่เข้าไปกับเพจตัวนี้นะแล้วก็น็อตเหมือนเดิมครับ M3 คูณ 18ใช้บ่อยมากนะครับไม่ต้องกลัวมันหมดนะเพราะว่าเขาให้มาเกินครับผมทำหายไป 2-3 ตัวก็ยังเหลือนะครับเวลาประกอบเสร็จนี่นะครับในการขันน็อต M3 คูณ 18 จะเหมือนกันหมดเลยนะครับก็จะใส่ตัวเมียไปนะครับเขาจะทำล่องไว้นะครับแล้วก็ตัวผู้ตามไปทีหลังขันยึดให้แน่นแค่นี้จบครับนี่ในส่วนของกระดาษที่ติดไว้บนแผ่นพลาสติกนะครับเดี๋ยวเราค่อยลอกออกทีหลังก็ได้นะครับไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเลือกเกียวนะครับที่จะใช้ประกอบแกนวายให้สมบูรณ์แบบเลยนะครับตัวนี้จะใช้เป็นแท่งเกียว400มิลลิเมตรถ้าตามคลิปเลยนะครับเลือกเลยนี่มันจะมีอยู่3เกียวนะครับให้เราเอาอันที่ยาวที่สุดเพราะว่าเขาจะแพ็คมาอย่างนี้นะครับเอาอันยาวสุดเลยนะครับในส่วนของแกน Y แล้วก็จะใช้น็อต M8 กับแหวนเบอร์8นะครับใช้อย่างละ12ตัวนะครับเลือกมาเลยฮะนี่นะครับให้ทำการวัดขนาดนะครับเพื่อใส่แหวนแล้วก็น็อตตัวเมียนะครับให้มันตรงขนาดเดี๋ยวจะมีภาพโชว์ให้ดูนะครับถ้าท่านใดไม่ทันก็กดสต็อปดูภาพได้เลยนะครับนี่นะครับจะออกมาตามภาพเลยนะครับในส่วนนี้นะครับคือการยึดโครงของแกน Y เข้าด้วยกันนะครับโดยใช้แท่งเกียวแล้วก็น็อตตัวเมียแล้วก็แหวนนะครับเป็นการแบบบีบจับให้เกิดความแน่นนะครับเนี่ยตัวนี้ผมทำน็อตไว้ก่อนเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะครับใช้มันเป็นระบบแหวนหนีบแล้วก็ใช้น็อตตัวเมียบีบให้แน่นในส่วนของตรงกลางนะแต่ถ้าหัวท้ายนะครับก็จะยึดเข้ากับรูแล้วก็ใช้น็อตตัวเมียนะครับขันให้แหวนหนีบโค้งไว้นะครับตามคลิปวิดีโอได้เลยครับนี่เห็นไหมฮะด้านหลังเนี่ยจะเหลือออกมานะครับเพื่อใส่แหวนแล้วก็น็อตตัวเมีย M8 เบอร์8ครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็ใช้เป็นระบบหนีบเอาส่วนด้านบนนะครับของแกน Y ก็จะใส่ตัวดึงสายพานนะครับที่เห็นวางอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเสร็จคราวนี้เรามาใส่ตัวดึงสายพานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการสวมเข้ารูผมลืมใส่แหวนนะครับใส่แหวนเข้าไปก่อนน็อตตัวเมียแล้วก็แหวนนะครับนี่ครับน็อตตัวเมียเข้าไปก่อนเลยประมาณนี้ดูให้ซ้ายขวาเท่ากันนะครับต่อไปนะครับเป็นการใส่ไกด์โหลดนะครับก็ให้ทำการนะครับเอาแกน Y ไกด์โหลดนะครับก็คือแท่งเหล็กที่ไม่ใช่เกียวอะครับขนาด380มิลลิเมตรเดี๋ยวผมจะเรียงให้ดูเลยครับแล้วก็คือในแพ็กเกจเขาจะแพ็คมาอย่างนี้นี่ครับมี4ตัวนะครับสั้นยาว2ตัวนะครับเอายาวเก็บนะครับเอาสั้นแยกออกมานะครับ
ใช้2ตัวก่อนนะครับในทางเกียร์ Y ตัวนี้เป็นตัวปิดไกด์โหลดครับตัวนี้เป็นไลเนอร์แบริ่งนะครับเป็นตัวสไลด์นะครับอยู่ใต้แผ่นเพจครับผมมี4ตัวแล้วก็น็อต M3 คูณ18ครับตัวนี้นะครับเราจะมาใส่ตัวปิดแท่งไกด์โหลดกันนะครับเพื่อไม่ให้เจ้าแท่งเนี้ยมันเลื่อนออกมาได้นะครับผมก็ยังงงเหมือนกันว่าทำไมเขาใช้ระบบนี้นะครับเป็นการปิดไว้เฉยนี่แหละครับเดี๋ยวลองดูครับผมใช้น็อต M3 คูณ18นี่ครับเขาจะมีรูให้เราขัดไว้นะครับไว้ในท่านี้แหละเดี๋ยวพอเราใส่แท่งไกด์โหลดแล้วจะนำตัวเนี้ยหมุนมาปิดนะครับไม่ให้เลื่อนไปเลื่อนมาตอนนี้ใส่น็อตไปก่อนเลยครับใส่ครบทั้ง4มุมเลยเพราะว่าตอนนี้ใช้4ตัวแล้วก็ใส่ด้านหน้าครับนำนะครับแท่งไกด์โหลดนะครับใส่กับไลเนอร์แบริ่งนะครับตามคลิปเลยนะครับ2ตัวเห็นไหมฮะนี่จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องมาขยับน็อตตัวเมียของตัวแท่งเกลียวเห็นไหมฮะเพื่อให้ไกด์โหลดเนี่ยนะครับไม่โผล่ออกมามากนะเพราะว่าถ้าโผล่ออกมามากเนี่ยตัวแผ่นปิดเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับมันจะปิดไม่ได้นะครับก็เหมือนกับแท่งไกด์โหลดเนี่ยจะเป็นตัวตั้งไปในตัวเลยครับผมเขาเรียกไงตั้งระยะความกว้างนะครับของแกน Y เพราะเห็นที่เราหมุนเกลียวไหมข้างนู้นเกลียวยื่นออกมาเยอะข้างนี้เกลียวยื่นออกมาน้อยนะครับนี่คราวนี้เราใช้แท่งนะครับไกด์โหลดนะครับในการตั้งเกลียวเลยครับผมให้พอดีโอเคครับเสร็จแล้วออกมาจะอยู่ในลักษณะนี้นะเห็นไหมตัวแท่งปิดนะครับตัวแผ่นปิดปิดให้พอดีนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไลเนอร์นะครับเป็นตัวเลื่อนของแผ่นเพจด้านล่างประมาณนี้ครับผมลืมไปนะครับเขาแถมมาด้วยนะครับประแจเบอร์8ก็ขันให้แน่นก่อนเลยครับค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะพอเราได้ระยะของไกด์โหลดแล้วนะครับทุกอย่างเรียบร้อยก็ขันพอตึงมือนะครับให้ครบเลยทุกตัวพอเวลาสั่งพิมพ์จะได้ไม่สั่นมากนะครับในส่วนนี้นะครับเรามาใส่เพจนะครับลองแผ่นความร้อนกันนะครับอุปกรณ์ก็จะมีน็อต M4 คูณ14นะครับตัวนี้ยึดเข้ากับเพจตัวนี้มันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับทำเกลียวมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมี2ตัวนะครับเป็นตัวยึดสายพานเป็นตัวหนีบสายพานว่างั้นเถอะครับอีก2ตัวเห็นไหมฮะวางอยู่เป็นรูๆนั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาใส่ไปพร้อมกันเลยนี่นะครับแกะออกเลยครับพลาสติกที่ติดอยู่เพราะว่าในส่วนนี้มันจะต้องอยู่กับแผ่นความร้อนครับก็จะมีความร้อนประมาณ 60-70 องศาเลยทีเดียวนะครับแกะออกให้หมดเลยครับพลาสติกพวกนี้เดี๋ยวก็เหม็นไหม้ละลายหมดครับในส่วนนี้ครับติดตัวนี้จะเป็นตัวยึดสายพานนะครับตัวตั้งสายพานเลยแหละให้ตึงไม่ตึงยังไงนะครับยึดไปตามรูปก่อนเลยโอเคพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับก็กลับหัวลงนะครับยึดเข้ากับไลเนอร์แบริ่งนะครับด้วยน็อต M4 คูณ8น็อตทุกตัวนะครับหน้าถุงจะมีบอกหมดนะครับส่วนไอ้น็อตตัวไหนที่มันใส่รวมกันก็ใช้วิจารณญาณนะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็โอ้โหถุงไหนใส่รวมกันมาแต่เขาเขียนบอกหมดแหละ
นะครับก็ให้ประมาณการเอานะครับว่าเท่านี้น็อตขนาดเท่านี้มันจะตัวเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ง่ายๆเลยครับก็ยึดให้ครบเลยใช้ไปกี่ตัวน้อ16ตัวครับผมไม่มีตัวเมียนะยึดลงได้เลยในส่วนนี้นะครับเรามาใส่สายพานกันเลยครับสายพานของแกน Y ครับผมนี่สายพานก็ให้มาม้วนหนึ่งนะครับถ้าตัดผิดนะครับก็สายพานส่วนอื่นก็ใช้ไม่ได้นะครับถ้าตัดขาดหรือเกินนะครับก็ไม่แนะนำนะครับให้แต่ถ้าดูคลิปนี้มั่นใจแน่นอนครับตัดแม่นแน่นอนครับผมไม่ต้องกลัวเลยโอเคในส่วนแรกนะครับนะครับคล้องเข้ากับนะครับลูกปืนนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ให้ยึดนะครับกับเพจจับสายพานด้านบนนะครับตัวเลขตัวเดียวก่อนนะเพราะว่าตัวล่างเนี่ยจะเป็นตัวตั้งนะครับให้ยึดด้านบนก่อนตามภาพนะครับแล้วเอาให้เอาฝั่งสายพานที่เป็นเกียวอะไว้ด้านในเนาะโอเคคราวนี้นะครับก็ลอดสายพานมาเลยครับผมลอดมาหามอเตอร์แกนวายเลยครับลอดมาด้านล่างเลยครับนี่ครับแล้วก็คล้องเข้ากับเกียร์นะครับเฟืองใช่ไหมเฟืองเนาะภาษาอังกฤษเขาเรียกเกียร์หรือเปล่าครับนี่คอยดูนะครับตัวบนเรายึดแล้วเราขันแน่นแล้วคราวนี้ตัวล่างนะครับง่ายๆครับผมกะเอานะครับพอประมาณว่าเฮ้ยถ้าพอตึงมือครับเนี่ยตัดเลยนะผมตัดเลยเล็งแล้วไม่มีเกินกว่านี้แล้วครับตัดครับก็คือเราวัดเอาเลยครับนี่นะฮะเสร็จแล้วก็ใส่เข้ากับตัวหนีบสายพานแล้วก็ดึงให้มันตึงแล้วขันให้มันแน่นแค่นั้นเองครับผมแค่นี้เองนะเสร็จแล้วในส่วนของแกน Y แล้วของเรานี่ได้แล้วนะนะครับเหลืออะไรนอกสายพานได้แล้วโอเคนี่ได้แกนเดียวอยู่เลยนะครับ X Y Z นะครับ3แกนนะครับนี่แกน Y นะครับผมบอกเลยนะครับคลิปนี้ค่อนข้างยาวแต่ผมจะพยายามทำให้ละเอียดที่สุดนะครับต่อมานะครับมาใส่แผ่นความร้อนน็อตที่ผมจะใช้นะครับมันเป็นชุดนะครับมันมีสปริงมีตัวอะไรเขาเรียกหางปลาตัวเมียใช่ไหมครับนั่นแหละมันจะอยู่ในถุงอ่ะในชุดมันนั่นแหละครับก็จะเป็นน็อตตัวผู้นะครับ M 3คูณ30นะครับ4ตัวสปริง4ตัวนะครับแล้วก็ M 3วิงน็อตนะครับหางปลานะครับ4ตัวหางปลาตัวเมียนี่ใส่เข้าไปเลยครับตัวนี้ที่มันเป็นสปริงเพราะว่ามันจะมีเวลาตั้งนะครับกับหัวพิมพ์นะครับอันนั้นว่ากันในส่วนต่อไปครับอีกนานครับผมประกอบได้แค่แกนเดียวอยู่เลยโอเคครับตามนี้เลยครับง่ายๆครับ4มุมเอาแค่นี้ก่อนนะครับมันจะออกมาในรูปนี้แหละต่อไปนะครับเราจะมาประกอบมอเตอร์นะครับฝั่งทางแกนแซดบ้างนะครับแกนแซดเนี่ยใช้มอเตอร์เปลืองมากครับใช้2ตัวนะครับน็อตที่ใช้ในส่วนของฐานยึดต่างๆก็จะเป็น M 3คูณ18ส่วนเพจยึดพลาสติกตามคลิปเลยนะครับผมนี่ค่อยๆประกอบนะครับก็จะ M 3คูณ18นะครับพระเอกของเรานะครับยึดเข้าหากันสำหรับเพจพลาสติกต่างๆเข้าไปเลยครับมันจะเป็นกรอบ2ตัวเอาไว้ใส่มอเตอร์นะครับเพื่อยึดเข้ากับทางฝั่งแกนแซดซ้ายขวาด้วยนะนี่นะครับออกมาในรูปนี้เลยได้เสร็จแล้วครับ2ตัวครับผมคราวนี้นำมาประกอบเข้ากับโครงครับนี่นะฮะมันจะมีรูเล็กรูใหญ่นะครับให้เอารูเล็กนะออกทางด้านนอกครับนี่
ตัวนี้ผิดทางครับเดี๋ยวแก้ไขครับผมโอเคแก้ไขกลับมาแล้วนะครับในส่วนของรูเล็กนะครับออกทางด้านนอกทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับตัวนี้เป็นส่วนของการแก้ไขนะครับเสร็จก็ยึดเข้ากับโครงหลักได้เลยครับด้วยน็อต M3 คูณ18ใส่น็อตตัวเมียใช่ไหมครับเข้าไปก่อนแล้วก็ตัวผู้ตามไปด้านหลังนะครับขันเข้าไปแล้วก็จะยึดแน่นเลยโดยไขควงนี่เขาก็แถมมาให้นะฮะโอเคครับเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้แล้วก็เรามาประกอบมอเตอร์กันเลยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์แกนแซดนะครับ2ตัวซ้ายขวานะครับเขาเขียนไว้ที่หน้ากล่องเลยนะครับน็อต M3 คูณ12แล้วก็สายของมอเตอร์ตัวนั้นๆนะครับเขาจะเขียนไม่หมดเลยนะครับนี่ฮะดูให้ดีนะครับจะเขียนไม่บอกหมดเลยนะครับแกนแซดนะครับซ้ายขวาให้เลือกออกมาเลยครับไอ้ส่วนที่เหลือมันอาจจะเป็นแกนอื่นนะครับเขียนไว้ก่อนนี่นะฮะได้มา2เส้นนะครับโอเคนะครับในส่วนของตัวมอเตอร์นะครับจะเป็นสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับของแกนแซดเนี่ยก็จะให้หัวจับเสามาเลยนะครับเขาเรียกหัวจับเกียวครับขั้นแรกก็เสียบสายไปก่อนเลยครับให้ถูกฝั่งนี่นะครับถูกด้านแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปในโครงเลยครับนี่ถอดสายเข้าไปเลยครับเก็บสายไปด้านหลังเขาจะมีรูให้อย่างดีเลยนี่นะฮะแล้วก็ยึดน็อตนะครับ M3 คูณ12เป็นตัวผู้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์นะครับเขาทำเกียวตัวเมียไว้นะครับ4มุมพอดีเลยนะครับยึดไปก่อนนะครับในส่วนอื่นยังไม่ต้องไปตั้งค่าคาลิเบตเลยนะครับเพราะยังไม่ถึงเวลาตอนนี้เอาแค่โครงให้ได้ก่อนครับให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะยาวหน่อยเพราะว่ามันอยู่ตรงข้ามกับบอร์ดนะครับเมนบอร์ดน่าจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับในส่วนต่อไปนะอนาคตนะครับตัวนี้ใส่แกนแซดแล้วก็ใส่น็อตอีก4ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ตามภาพที่ท่านเห็นประมาณนี้เลยครับผมโอเคครับ